แฟนน้องก็เคยทำนะทำอะไรก็เมื่อแตะทับรอยมือคนอื่นไงแฟนน้องทำวันแรกที่เข้ามาเรียนเลยนี่มีว่ามันแปลกปะที่จู่ๆกูรู้เขียนยาเขียนมาหนึ่งอาทิตย์อยากรู้ความลับนะความลับอะไรของเนี้ยนะที่อยากรู้มันก็ต้องแม่หนูบอกมาอาบอกก็ได้ที่จะเป็นอัจฉริยะด้านไหนเนี่ยมีแค่เข้าไปในสื่อเกินแล้วก็คนถือแค่นั้นเองเดี๋ยวนะหมายความว่าที่ปุ้ยเขียนนิยายได้ก็เพราะก๊อปมาจาก Google เหรอก๊อปมันแรงไปเปล่าถ้าไปถามปุ้ยอ่ะปุ้ยก็คงบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาแรงบันดาลใจจาก Google เที่ยวมาปรับนู่นนิดปรับนี่หน่อยถ้าอย่างนั้นไอ้ฟิสิกส์อะไรของเธอมันก็มาจากนี่ดูแกงที่ตรงนั้นที่ซ้อมเต้นอยู่ดิคิดว่าเขาคิดท่าเต้นกันเองเหรอไอ้พวกหนังรีเมคทั้งหลายเนี่ยมันออริจินอลยังไงหรอส่วนโน้ตเพลงก็มีอยู่แค่7โน้ตเขาก็ใช้วนกันไปวนกันมาทั้งนั้นแหละนี่การบ้านศิลปะของเธอเนี่ยหนูก็ลองดูสิเราถ้าโดนจับได้อะไม่เห็นจะมีใครจับนายเนาะกับปุ้ยได้เลยถ้าถูกจับได้อะเขาก็ไม่เรียกอัจฉริยะสิ